ดีค่ะวันนี้ใบเตยมาทำพิกอการ์ดในคลิปแบบสั้นๆฉบับสั้นๆกระทัดรัดนะคะได้ใจความว่าอย่างไรนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือใบเตยมาทำคลิปในหัวข้อเร็วๆนี้คุณจะโชคดีเรื่องอะไรจะมีโชคใหญ่หล่นทับเราหรือเปล่านะคะวันนี้เรามาเลือกกองไพ่กันเลยนะคะมีไพ่3กองนะคะตั้งจิตเราเลือกมาเลยนะคะ1 2และ3นะคะ1 2และ3นะคะเลือกมา1กองที่คุณรู้สึกว่าจริตหรือเราถูกโฉลกกับกองนี้นะคะก็เลือกมาเลยค่ะใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์นะคะสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะค่าครูตามกำลังทรัพย์เลยทั้งคิวพิมพ์คิวโทสนใจจะลงทะเบียนเรียนอ่านไพ่นะคะก็ลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะคอร์สอ่านไพ่ยิปซีง่ายๆสไตล์คุณฉบับคุณนะคะจะอ่านยังไงให้เราสามารถดูดวงให้ตัวเองได้และเอาไปประกอบอาชีพได้คอร์ส399นะคะสมัครฟรีเอ้ยไม่ใช่สมัครฟรีสมัคร1ครั้งเนี่ยฟรีตลอดชีพนะคะที่จะแบบแบ่งปันความรู้กันนะคะก็จะมีหนังสือคู่มือมีวิดีโอสื่อในการสอนด้วยนะคะแล้วก็นัดเรียนอีกรอบนึงด้วยนะคะมีไพ่ให้ด้วยมีผ้าปูให้ด้วยค่ะตะกุดกำไลกำยาน้องแหวนก็มีนะคะก็ไปดูรูปเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวกองหนึ่งนะคะเร็วๆนี้คุณจะมีโชคดีเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนะกองที่หนึ่งใบแรกมาเป็น10ถ้วยใบต่อมาเป็น3ดาบแล้วก็มี10ไม้นะคะเราดู2ใบนี้ดีกว่า10กับ10นะคะคีย์ของวันนี้10กับ10เนาะโชคดีความสุขความสำเร็จบังเกิดแต่ข้อควรระวังนะคะอย่าใจร้อนอย่าหัวร้อนอย่าหงุดหงิดอย่าโมโหใจเย็นๆนะคะทุกอย่างเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะถ้าถามว่าเรามีโชคกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เปอร์เซ็นต์ไว้ที่ 50% นะคะก็โชคดีนะคะโชคใหญ่จะหล่นทับไหมไปเตยมองว่ามันเป็นเรื่องของการงานมากกว่านะคะใหญ่ไหมหลังแอ่นเลยนะคะงานอะเต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมใบเตยมองว่าเราจะโชคดีในเรื่องของหนึ่งแหละความสำเร็จในเรื่องของงานแล้วก็สิ่งที่เรามุ่งหวังเอาไว้จะประสบความสำเร็จนะคะโชคหรือลาภลอยเนี่ยมาจากคนรักมาจากคนที่เขาเมตตาเรารักเราหรืออาจจะมาจากสามีภรรยาครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้นะคะใครที่มีสีผึ้งนะคะก็อย่าลืมนะคะใช้สีผึ้งแล้วก็สวดภาวนานะคะก่อนนะคะจะไปเจรจาไปติดต่ออะไรกับใครเนี่ยจะได้ราบรื่นลงตัวนะคะหรือถ้าไม่ได้มีสีผึ้งก็เสกโดยการใช้ลิปนะคะเสกก็จะเป็นการท่องนะคะท่องบทสวดนะ 2-3 คำไม่เยอะมากนะคะแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบพอเราไปเจรจาไปติดต่อสื่อสารมันจะได้ราบรื่นลงตัววันนี้โชคดีๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของความสำเร็จก็จะเป็นเรื่องงานที่เหมือนอะไรที่เราได้รับมอบหมายให้ทำมันประสบความสำเร็จมันออกมาดีมันลงตัวเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะรับคำทำนายดีๆได้ด้วยการพิมพ์10นะคะโอเคเราไปต่อที่กอง2ชาวกอง2เรามาดูกันนะคะว่าเราจะโชคดีเรื่องอะไรโอเคของเราเนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นเดอะสเตรนท์เดอะเมจิกเชียนแล้วก็เด็กไม้โชคดีๆของเราเนี่ยมันเกิดจากคำพูดคำจานะคะวาจามหาราชวาจาปกสิทธิ์พูดอะไรได้แบบนั้นเงินมาจากคำพูดนะคะเงินมาจากการสื่อสารเงินมาจากงานเงินมาจากโปรเจกต์เงินมาจากบุตรบริวารก็ได้นะคะบางคนมีโชคจากบุตรบริวารก็ได้บางคนมีโชคจากการไปดีลไปเจรจาไปคุยไปพูดไปสื่อสารไปใช้คำพูดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานที่จะต้องนั่งโต๊ะนะคะหรือว่าทำงานที่เป็นงานเอกสารออฟฟิศต่างๆหรืองานที่ต้องสื่อสารกับผู้คนเยอะๆนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคจากตรงนี้นะคะอย่างที่บอกแหละว่าเป็นวาจามหาราบและเป็นวาจาประกาศิตนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกอง2เนี่ยจริงๆเนี่ยโชคของคุณเนี่ยคุณมีความโชคดีตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะถึงไม่ได้มีโชคหลั่งไหลเข้ามาเป็นลักษณะของลาภลอยแต่ของคุณเนี่ยมีมาเรื่อยๆไม่ขาดนะคะโชคลาภของคุณโชคดีของคุณเนี่ยมีประมาณ 60% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังการงานลงตัวนะคะการสื่อสารราบรื่นนะคะความสำเร็จการเงินการทองก็มีพออยู่พอกินพอใช้ไม่ได้ขัดสนไม่ได้ลำบากไม่ได้ติดลบอะไรช่วงนี้ energy ดีพลังงานอีก1เดือนก็ดีนะคะก็รับคำทำนายดีๆได้นะคะด้วยการพิมพ์222นะคะขอให้ชาวกอง2โชคดีค่ะโอเค
่อที่กอง3นะคะเร็วๆนี้คุณจะโชคดีดีๆเรื่องอะไรเฮอร์มิสขึ้นมากับเดอะมูนแล้วก็10ดาบเลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่าไว้ใจทางนะคะอย่าวางใจใครทั้งนั้นนะคะเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะเฟลและเสียความรู้สึกเองคนบางคนที่คิดว่าเขาเมตตาเขาช่วยเหลือเราได้เขาอาจจะไม่ได้ยื่นมือมาช่วยเหลือคุณหรือแม้แต่ความสัมพันธ์เองนะคะที่แบบให้เราต้องการกำลังใจเราต้องการให้เขาซัพพอร์ตเราในเรื่องของการเงินหรือให้กำลังใจเราก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ช่วยเรื่องนี้นะคะก็อย่าไปคาดหวังมากจะได้ไม่เจ็บหนักนะคะเนี่ยถ้าเราคาดหวังพอเราอยากให้เขาช่วยเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเราคือมันมีความเสียใจเสียความรู้สึกอยู่ในนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวกองสามจะต้องทำคือรักษาศีลถือศีล5ไปก่อนช่วงนี้แล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรซะเพราะว่ามันมีอุปสรรคเข้ามาหลายทางเหมือนบางทีหนีเสือปะจระเข้เหมือนจะดีอ้าวสุดท้ายมีอะไรเข้ามาก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองสามเนี่ยอาจจะต้องงดเสี่ยงโชคซะก่อนนะคะหรืออาจจะเสี่ยงได้พอประมาณคืออย่าไปลงทุนเยอะนะคะเพราะไพ่ฤาษีจำศีลขึ้นมาเป็นเรื่องของการที่หนึ่งจะต้องอยู่ในศีลในธรรมอย่าไปข้องเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆนะคะแล้วเราจะมีทางออกมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวของเราเองเหมือนเราอ่ะไปพึ่งพาคนอื่นไม่ค่อยได้ต้องพึ่งพาตัวเองหลักๆคือต้องพึ่งพาตัวเองล้วนๆฝีมือล้วนๆนะคะไม่ได้อาศัยโชคชะตาไม่ได้อาศัยให้ใครมาซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนแม้แต่คนที่คิดว่าเขาจะช่วยบางทีเขาไม่ช่วยคุณก็มีนะคะอย่างที่บอกว่าจะไว้ใจใครเนี่ยดูด้วยอย่าไปไว้ใจอย่าไปให้ใจ 100% นะคะไม่มีอะไรที่เราไปยึดติดเราไปเขาเรียกอะไรอ่ะเราไปยึดติดว่ามันเป็นของเราเขาเป็นคนที่น่าจะช่วยเราได้หรือ เราคาดหวังแล้วมันจะมีความเสียใจมันจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่ต้องทำเพิ่มเติมของชาวกองสามก็คือช่วงเนี้ยนะคะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะอย่าไปข้องเกี่ยวกับอบายต่างๆนะคะแล้วคุณจะมีโชคเองเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะคะก็วันนี้นะคะพิมพ์555นะคะรับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ของคุณขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ